ย้อนชมภาพเบลล่าราณีสวยออร่านี่แหละเจ้าสาวตัวจริงขึ้นแท่นเป็นสาวโสดที่ทั้งสวยและรวยมากอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเบลล่าราณีแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสาวโสดนั้นบอกเลยว่าชีวิตของเธอก็แฮปปี้สุดๆเพราะนอกจากจะมีเรื่องงานที่กำลังไปได้สวยแล้วเรื่องการใช้ชีวิตก็ปังเพราะหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอนั้นจะเห็นว่าสาวเบลล่ามักจะไปทำบุญอยู่บ่อยๆและวันนี้ทางเราได้รวบรวมภาพของเบลล่าในชุดเจ้าสาวมาให้ได้ชมกันค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่เร็วๆนี้แต่ต้องบอกเลยว่าเธอสวยและมีออร่ามากสำหรับเบลล่าปรากฏตัวครั้งแรกในปีพ.ศ. 2554ในละครเรื่องรอยมารและแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในเมืองกูเพื่อนกันจนวันตายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักจนในปีพ.ศ. 2556เบลล่าราณีได้รับบทนำเป็นครั้งแรกกับละครเรื่องพรพรมอลเวงประกบคู่กับปกรณ์ฉัตรบริรักษ์รับบทเป็นตันหยงหญิงสาวที่ต้องมาสลับร่างสลับวิญญาณกับน้องเมย์เด็กน้อยร่างกายอ่อนแอซึ่งจากละครเรื่องนี้ทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปีเดียวกันนั้นเธอแสดงละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพเรื่องคุณชัยพุทธิพัฒน์ร่วมกับจิรายุตั้งศรีสุขที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอโดยเธอได้รับรางวัลดาราเดลี่เดอะเกตอวอร์ดในสาขาดาวรุ่งหญิงที่สุดแห่งปีจากการโหวตของชาวไทย